สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปลั๊กไฟอัจฉริยะนะครับซึ่งปลั๊กไฟนี้นะครับสามารถเปิดปิดด้วยรีโมทได้นะครับแล้วก็เป็นรีโมทอะไรก็ได้นะครับเราสามารถเพิ่มรีโมทเข้าไปเพื่อควบคุมเจ้าปลั๊กไฟตัวนี้ได้นะครับเรามาลองดูรอบๆดูนะครับก็จะเป็น input 220 โวลต์ output 220 โวลต์นะครับข้างบนเป็น3ตาข้างๆเป็น2ตานะครับ2ด้านเลยนะครับก็มีสติ๊กเกอร์ QC แล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ประกันนะครับแต่ว่ามี QR code แปะบังไว้อยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีที่รับอินฟราเรดนะครับแล้วก็หลอดไฟ1หลอดแล้วก็สวิตช์1อันนะครับสินค้านี้ไม่มีกล่องหรือว่าอะไรใส่มาเลยนะครับก็ส่งมาเปื่อยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับอันนี้เราก็เตรียมปุ่มนะครับไว้สำหรับการเปิดปิดเจ้าปลั๊กไฟตัวนี้นะครับโดยครั้งแรกนะครับให้เรากดเปิดปลั๊กไฟตัวนี้ให้มันขึ้นไฟสีแดงนะครับแล้วก็กดค้างจนมันดับแล้วก็รอให้มันติดขึ้นมาแล้วก็กระพริบแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดปุ่มที่รีโมทนะครับ1ทีปุ่มเดียวนะครับมันก็จะจำว่าปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดปิดของตัวมันนะครับนี่นะครับลองเปิดปิดด้วยรีโมทนะครับโดยปุ่มเดียวนะครับปุ่ม1กดเปิดแล้วก็กดปิดนะครับเดี๋ยวผมลองต่อไฟให้ดูนะครับเป็นปลั๊กชาร์จนะครับแล้วก็กดผ่านรีโมทกดเปิดแล้วก็กดปิดนะครับโอเคใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้รีโมทแล้วก็ใช้ปุ่มสีดำนะครับเพื่อเปิดปิดเจ้าตัวปลั๊กไฟนี้ได้นะครับและเราก็สามารถเพิ่มรีโมทอีก1อันเข้าไปได้นะครับโดยการทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเปิดไฟแล้วก็กดปุ่มสีดำค้างไว้รอให้ไฟติดแล้วไฟก็จะกระพริบนะครับแล้วเราก็เพิ่มอีกปุ่มหนึ่งเข้าไปนะครับเป็นรีโมทอันอื่นก็ได้นะครับคราวนี้เราก็สามารถใช้2รีโมทได้แล้วนะครับก็คือกดเปิดแล้วก็กดปิดได้เลยนะครับใช้สลับกันได้นะครับต่อไปจะเป็นการรีเซ็ตนะครับก็คือลบรีโมทออกให้หมดนะครับอย่างแรกเครื่องต้องปิดอยู่นะครับแล้วเราก็กดปุ่มค้างไว้นะครับไฟก็จะติดขึ้นมาแล้วก็รอจนมันดับนะครับประมาณ 5-6 วิโอเคตอนนี้ไฟดับแล้วนะครับถือว่าเป็นการรีเซ็ตสำเร็จนะครับเราก็จะไม่สามารถใช้รีโมทเดิมได้แล้วนะครับจนกว่าเราจะเพิ่มรีโมทใหม่เข้าไปนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ต้องทดลองใช้นะครับว่ามันจะใช้ได้นานหรือเปล่านะครับก็จะเอาไว้ใช้กับพัดลมก็สามารถใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นหลอดไฟนะครับสามารถควบคุมผ่านรีโมทได้นะครับถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับเป็นของจากต่างประเทศนะครับ